สำหรับปัญหานะครับที่เจอนะครับที่ซื้อปลั๊กตามตลาดแล้วเข้าสแกนไม่ได้นะครับสำหรับตัวหลอนนะครับผมจะเข้าแอร์นะครับสวิตช์ออนแล้วนะครับรอสักครู่นะครับว่าจะปักตามตลาดสื่อสารได้ไหมไม่ได้นะครับสื่อสารกับ ECU ไม่ได้นะครับกล่องแอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาปักนะครับอันนี้เป็นปักแท้นะครับปักของร้อนนะครับซึ่งราคาก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับรวมส่งนะครับโอเคครับผมใส่ปักแท้เข้าไปแล้วนะครับแท้ของร้อนนะครับผมจะรีคอนเน็กนี่ครับผมจะเข้าแอร์ใหม่นะครับใส่38พินเรียบร้อยนะครับออนนะครับเข้าได้นะครับเข้าไปอันโค้ดได้นะครับโอเคครับก็ต้องใช้ปลั๊กแท้นะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับวิดีโอแล้วพบกับคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ